นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข่าวปลอมไม่ว่าจะรูปแบบหรือลักษณะใดต่างก็สร้างผลกระทบได้ทั้งระดับน้อยไปจนถึงการทำให้เสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code นี้ท่านคิดว่าข่าวปลอมสามารถสร้างผลกระทบให้เราได้อย่างไรบ้างและข้อใดที่ท่านคิดว่าเป็นผลกระทบของข่าวปลอมที่พบมากที่สุดจากการสังเกตและรวบรวมผลกระทบของข่าวปลอมต่อตัวเรามีอย่างน้อย7อย่างครับข้อที่1เสียหน้าแน่นอนว่าการหลงแชร์ข่าวปลอมเป็นเรื่องน่าอับอายเพราะเราไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะแชร์ต่อและไม่เพียงแค่เสียหน้าการแชร์ข่าวปลอมจะต่อด้วยการเสียเครดิตเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคยเชื่อถือเราอาจจะให้มูลค่ากับข้อความของเราลดน้อยลงครับและจะยิ่งน่าเสียดายกว่านั้นถ้าการเสียเครดิตนั้นเกิดขึ้นกับคู่ค้าทางธุรกิจหรือคนที่เชื่อถือเคารพในเราข้อที่3เสียประวัติการส่งต่อข้อมูลเท็จสามารถทำให้เราถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับข้อที่4เสียเวลาการหลงเชื่อหรือว่าอ่านข่าวปลอมแม้แต่เพียงนาทีเดียวก็ทำให้เราเสียเวลาแล้วนะครับและยิ่งกว่านั้นถ้าเราหลงเชื่อแล้วต้องเสียเวลาเดินทางไปตามที่ต่างๆตามข่าวปลอมนั้นก็ยิ่งเสียเวลาไปกันใหญ่ข้อที่5เสียทรัพย์ครับข้อนี้เป็นข้อที่หลายท่านพบเจอกันมาแล้วนะครับทั้งโดนหลอกให้ลงทุนโดนหลอกให้เสียเงินโดนหลอกให้ซื้อของหรือแม้กระทั่งโดนหลอกให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งสุดท้ายนำไปสู่การฉกเงินฉกทรัพย์ออกจากบัญชีข้อที่6เสียสุขภาพข่าวปลอมในปัจจุบันนั้นเป็นข้อมูลด้านสุขภาพมีทั้งเรื่องการป้องกันและรักษาโรคต่างๆหากเราหลงเชื่ออาจจะทำให้เราป้องกันตนเองผิดหรืออาจจะทำให้เราชะล่าใจและเสียโอกาสในการรักษาได้นะครับซึ่งจะนำไปสู่ข้อที่7การเสียชีวิตครับถ้าเป็นข้อมูลเท็จเรื่องสุขภาพทำให้คนเสียโอกาสในการรักษาหรือทำให้คนหลงผิดคิดว่าบางอย่างนั้นช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเมื่อผู้ป่วยหลงเชื่อไปปฏิบัติหรือรับประทานตามอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นเรายังเคยเห็นกรณีในต่างประเทศที่ข่าวปลอมนั้นสร้างกระแสทำให้ผู้คนไม่พอใจและเกิดการรุมทำร้ายจนทำให้บางคนเสียชีวิตได้โดยที่ไม่มีมูลเหตุใดๆครับนั่นคืออย่างน้อย7อย่างที่ข่าวปลอมสร้างผลกระทบด้านลบต่อชีวิตของเรานะครับสำหรับท่านที่สแกน QR code เพื่อร่วมตอบคำถามกับเราว่าผลกระทบของข่าวปลอมข้อใดที่พบมากที่สุดท่านสามารถดูผลการสำรวจทั้งหมดจาก QR code นี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact Checker ได้แล้วมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับ Fact Check Expert จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์